พุทธศาสนาท่านแสดงกว้างขวางเหลือเกินเรามีการศึกษาน้อยค้นคว้าน้อยจึงไม่ค่อยจะจับหลักได้มั่นคงโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ท่านสอนครูบาอาจารย์ก็ตามนักธรรมก็ถึกนักปาฏิฐาท่านจับเอาจุดใดจุดหนึ่งซึ่งท่านชำนาญเห็นว่านั่นเป็นของสำคัญยกขึ้นมาอธิบายแล้วมาอบรมสั่งสอนเฉพาะแต่ละจุดแต่ละอย่างแต่ก็ไม่ผิดจะถูกเหมือนกันอันนี้เมื่อเราฟังมากๆเขาเราไปศึกษามากๆเขาก็เลยลังเลไม่ทราบอะไรเป็นต้นเป็นปลายนั่นแหละเป็นธรรมกลางแล้วเราจะจับจุดไหนก่อนตั้งต้นอย่างไหนก่อนในการที่จะศึกษาธรรมะศึกษาพุทธศาสนาการศึกษาพุทธคำสอนพุทธศาสนาคำสอนพุทธเจ้านั้นไม่เหมือนวิชาทั้งฝ่ายโลกของวิชาที่เขาเรียนอยู่ทางโลกนั้นมันก็มีธรรมะคล้ายคลึงกันตอนที่ว่าตำหนักตำราแต่ละตำราล้วนแล้วแต่เขาค้นคว้าได้ทดสอบทดลองไม่เห็นได้รับผลเป็นที่ประจักษ์หรือว่าคนควายเห็นตาสภาพของเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะต้องมาเปลี่ยนตำราไว้สำหรับให้คนอนุชนภายหลังได้ศึกษาในทางพุทธศาสนาก็ในทำนองเดียวกันผู้ค้นคว้าครั้งแรกก็คือพุทธเจ้าค้นคว้าถึงหลักคือสัจจะของจิตคือเข้าถึงค้นคว้าธรรมะคือหลักสัจจะของจริงเห็นตามเป็นจริงแล้วยังเข้ามาเทศนาสั่งสอนอันนี้เทศนาสั่งสอนมากมายเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานมาแล้วสาวกทั้งหลายเราสังขารยันไงคือมาร้อยกรองให้เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นสูตรเป็นหมวดเป็นหมู่คือเป็นสูตรเป็นสูตรคล้ายๆกับตำราแต่ไม่ได้เขียนจนกระทั่งมาตอนท้ายยังก็เขียนเป็นตัวอักษรแต่ตำราที่ทางโลกเขานิยมนับถือหรือเขาเรียนกันเรียนตั้งแต่หยาบไปหาละเอียดสูงไปโดยลำดับชั้นแล้วก็มีที่จบที่สิ้นด้วยตำราในสำเร็จวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆเรื่องส่วนทางพุทธศาสนานั้นถึงแม้ว่าท่านจะตั้งหลักสูตรไว้คือเรียนตั้งแต่นักธรรมตีโทเอกหรือว่ามหาปริญญาได้ปริโทปริญญาตีปริญญาโทปริญญาเอกต่างแต่เนื้อความของธรรมะแท้ๆนั้นจะเป็นหลักนักธรรมตีนักธรรมโทเท่านั้นเองซึ่งลำดับชั้นก็ต่างแต่ถ้อยความของธรรมะหรือรสชาติของธรรมะเสมอภาคกันหมดไม่มีสูงมีต่ำไม่มีหยาบมีละเอียดมันติดกันตรงนี้ในหลักพุทธศาสนาจะตั้งหลักตั้งแต่ขั้นต้นไปหาแต่แต่หยาบไปหาละเอียดก็ตามแต่แท้ที่จริงคือเนื้อความของธรรมะนั้นอันเดียวกันเสมอภาคกันในนี้หยาบมีละเอียดอันนี้การเรียนในทางพุทธศาสนาไม่ใช่จบเพราะตำราจบเพราะความรู้คือความเข้าใจเชื่อมั่นในใจของตนเองที่เรียกว่าปัจจตังเห็นเฉพาะตนเองเรียนพระพุทธศาสนาถึงแม้จะเรียนมากมายสักเท่าไรก็ตามเถอะหากว่าไม่ประจักษ์แจ้งชัดเจนด้วยตนเองแล้วก็เรียกว่ายังไม่ทันสำเร็จการสำเร็จคือว่าเรียนไปรู้ชัดประจักษ์แจ้งด้วยตนเองเรียกว่าหายสงสัยในตำราที่ท่านว่ามีดวงตาเห็นธรรมหายสงสัยในคุณพระรัตนตรัยคือที่ท่านเรียกว่าอริยบุคคลเบื้องต้นคือโสดาบันนั่นจบจบขั้นต้นด้วยการชัดในใจของตนเองในเรื่องธรรมะนั้นในเรื่องธรรมนั้นนี่แหละเป็นนี่แหละนั่นเรื่องพุทธศาสนามากมายกว้างขวางจึงยากที่จะจับจุด
ต้นเรื่องต้นทำการและที่จุดไหนเพราะไม่ได้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วนั้นเห็นชัดในตนเองจักจุดไหนจะต้องเริ่มตรงนี้ซะก่อนแล้วจึงค่อยพิจารณานั้นต่อไปจิตใจยังไงแล้วยังค่อยพิจารณานั้นต่อไปโดยลำดับได้เห็นแจ้งชัดลงไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นในที่นี้จะอธิบายให้ฟังถึงเรื่องหลักที่เราจะต้องจับจุดแรกศึกษาในเรื่องธรรมพุทธศาสนาถ้าเราจับจุดที่ว่าเนี่ยที่จะอธิบายได้แล้วนะเราจะรู้สึกตัวเองว่าเราจบขั้นไหนชั้นไหนภูมิไหนจะรู้ได้ตัวจุดแรกที่ว่านี่พูดถึงเรื่องพื้นฐานของธรรมพื้นฐานของพุทธศาสนาคือธรรมให้แยกกันพุทธศาสนากับธรรมให้แยกกันอย่าให้เป็นอันเดียวกันถ้าเราตั้งธรรมะไว้เป็นพื้นฐานแล้วพันศาสนาในโลกนี้ทั้งนับออกไปจากธรรมเลยกันออกไปจากธรรมอันเดียวชี้ธรรมอันเดียวแต่ชี้ไปคนละจุดและอย่าละเอียดต่างกันตามภูมิชั้นของคณาจารย์นั้นๆที่จะบัญญัติขึ้นมาสอบธรรมที่ว่านี่นะเป็นพื้นฐานคือโลกธรรมคือโลกโลกคือธรรมโลกกับธรรมอันเดียวกันที่เป็นโลกเพราะใจเราเป็นโลกที่เป็นธรรมเพราะใจเราเป็นธรรมถ้าเราใจเป็นธรรมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นธรรมทั้งหมดถ้าเราเป็นโลกแล้วแม้แต่ธรรมคำสอนพระเจ้าก็กลายเป็นโลกไปตามอยู่ตรงจุดนี้พูดถึงเรื่องธรรมกันจับหลักอันนี้มันได้จุดแรกคือธรรมนี่แหละคือรูปธรรมนามธรรมต้องคิดโดยที่รูปธรรมนามธรรมมันเป็นพื้นฐานของโลกแท้ๆเป็นพื้นฐานของธรรมะแท้รูปธรรมคือได้แต่อัตภาพเขาพูดใกล้ๆเฉพาะเรื่องอัตภาพร่างกายของตัวเราโดยเฉพาะคือธาตุสี่นะไปลงเมื่อเราจับตรงนี้แหละสิ่งที่เป็นก้อนปรากฏแก่สายตาเรียกว่ารูปรูปนี่แหละเมื่อเราเห็นตัวของเรารูปคือตัวของเราแล้วเราพิจารณารูปไปตามพอพูดนี่ก็ให้พิจารณาไปตามด้วยให้พิจารณาไปพร้อมๆเลยเมื่อเราเห็นรูปของเราละกันคือรูปธรรมก็ออกขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วเรียกว่าชาติธรรมเมื่อมันแปรไปโดยสภาพตามลำดับเรียกว่าชราธิธรรมเมื่อเกิดวิกลวิกาลเรียกว่าพยาธิธรรมเมื่อมันแตกสลายเรียกว่ามรณธรรมท่านเรียกธรรมนะเกิดเป็นธรรมแก่เป็นธรรมเจ็บตายเป็นธรรมคำว่าธรรมธรรมนี่คือสภาพมันต้องเห็นอยู่อย่างนั้นใครจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้จะให้เป็นอื่นเป็นแปลงได้สภาพที่มันเป็นไปตามสภาพของมันมันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้บังคับให้มันเกิดเบื้องต้นที่มันจะเกิดขึ้นมาคือในทางธรรมะท่านแสดงไว้ในอริยธรรมมนุษย์คนเราเกิดขึ้นมาตั้งรูปซะก่อนนั้นนานแล้วค่อยมาเกาะรูปในที่นี้เป็นของละเอียดมากถ้าเรามาเปรียบเหมือนกันก็ว่าขนทรายจามจุลีซึ่งเป็นของละเอียดอ่อนนิ่มที่สุดเอาไปจุ่มน้ำมันมาแล้วมันสลัดซะเก็บหนจิบหนน้ำมันที่มันติดอยู่ในขนทรายนี้เหลือเท่าไหร่ส่วนรูปที่มันตั้งครั้งแรกยังน้อยกว่าไปยังละเอียดกว่านั้นอีกมันตั้งครั้งแรกมีว่าทั้งรูปเกิด
ถ้าพูดตามหลักวิชาในสมัยนี้เรียกว่าตัวเซลล์เซนหรืออะไรที่พูดกันตามภาวะธาตุคือว่าเชื้อทั้งสองของฝ่ายบิดามารดาผสมเขาตั้งขึ้นเขาเนี่ยอันนั้นเกิดก่อนแล้วปฏิสนธิวิญญาณคือความคือตัววิญญาณคือตัวจิตจิตวิญญาณจึงค่อยมาเกาะถ้าหากว่าไม่มีจิตวิญญาณมาเกาะอันนั้นก็สลายไปรูปมันก็สลายไปนี่ในทางพระพุทธธรรมท่านแสดงถึงเรื่องรูปเกิดขึ้นครั้งแรกต่อมาก็เป็นน้ำเหลวน้ำใสๆต่อมาก็เป็นน้ำเหลวเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นปัจจาระแห่งไว้โดยลำดับจนกระทั่งขอบเป็นตัวมารูปเป็นมาโดยลำดับไม่มีใครบังคับสภาพมันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าธรรมคือรูปธรรมคือมันเป็นมาตามลำดับโดยสภาพมันเปลี่ยนแปลงเดิมจนกระทั่งเป็นตนเป็นตัวคนเราอยู่ทุกวันนี้เหมือนกันมีใครบ้างมาขับให้เลือดให้เนื้อให้มันเจริญงอกงามมาด้วยประการต่างๆหรือว่าเซลล์ต่างๆที่มันงอกงามแล้วมันกระจายออกไปในร่างกายของเราหรือมันขับถ่ายสิ่งที่สกปรกโสโครกสิ่งที่มันไม่งามออกไปสิ่งที่มันเหลือมาบำรุงอยู่ในกายของเรามันมีใครบังคับสภาพมันเป็นอยู่อย่างนั้นที่เรียกว่าธรรมมีรูปธรรมพูดออกมาท่านเปรียบเทียบอุปมาเปรียบมันก็เครื่องจักรเครื่องจักรเครื่องยนต์ถ้าหากว่ามีน้ำมันติดเครื่องยนต์นั้นน้ำมันนั้นมันหล่อเลี้ยงอยู่เครื่องยนต์นั้นก็ไม่ดับเครื่องอื่นก็ติดตามไปทำหรือมันนาฬิกาใหญ่มันถ้าใหญ่มันไม่หยุดยักษ์เดือนมันก็ไปเดินไปต่างกันนี่ในทางแพทย์ไม่ทราบจะว่าไงในทางพุทธศาสนาท่านพูดถึงเรื่องลมลมที่จะสูบออกสูบเข้านี่เกิดจากกระพองลมตีงอยู่ถ้านั้นตีงเคลื่อนไหวก็ลมไม่ค่อยสูบออกสูบเข้าถ้านั้นหยุดก็หมดเรื่องเพราะฉะนั้นในเวลาที่ตายท่านจึงบอกว่าจิตหนีก่อนกายยังไม่ทันดับคือว่านั่นแหละมันยังมีสูบมันยังมีกระพองลมมันนั่นคือมันยังวุ่นวายวุ่นวายภาษาเก่าๆเนี่ยสว่างที่อยู่ในโครงในตัวของคนเรามันยังวุ่นวายวุ่นวายนั่นเรียกว่ากายตายที่หลังแตกดับที่หลังหรือมิฉะนั้นเขาเรียกว่าจิตคือมันมีความรู้สึกแล้วแสงอบอุ่นอยู่มาตรงยังอบอุ่นอยู่มันเรียกว่ากายยังมาตายยังตายยังตายเพื่อที่ว่าธรรมที่อธิบายคือให้เข้าใจที่เรื่องว่าธรรมเจ็แล้วไงได้บังคับถ้ามันเจ็บมันถึงคราวมันก็เจ็บที่คนมีการมันบกพร่องส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็มีคนมีการมันก็เจ็บก็ป่วยเกิดโรคเกิดภัยหรือว่าใช้การไม่ได้เครื่องจักรสัญญ์ใช้การไม่ได้มันก็สลายคือแตกดับเรื่องเหล่านี้นะเรียกว่าธรรมเหตุนั้นที่ท่านรู้จริงเห็นจริงตามสภาพตามเป็นจริงแล้วนะจำนวนว่าหาว่าท่านพูดฉลาดพูดที่แท้ไม่ยึดถือขันธ์อายตนะทั้งหลายเป็นตนเป็นตัวแล้วเมื่อท่านเห็นกันจะทักทายปราศัยกันด้วยจำนวนนาเดียโวหารถ้าเห็นเงี้ยจะทักทายกันว่าสาริระยันตังจะตุจะกังนวะทวารังคำนี้ยังคือในความหมายนะว่าจะตุจะกังจักมีในจักสี่มีทวารเก้าทั้งหลังจักสี่มีทวารเก้ายังพออดกลั้นอยู่หรือทั้งหลังจักสี่หมายความทั้งเรื่องธาตุสี่หรืออิยาบทสี่ถ้ามันยังพออดกลั้นได้ซึ่งยังพอเดินอยู่หรือยังพอคล่องตัวอยู่ถ้าไม่ว่าสบายไหมไม่ได้ว่าคือหมายความไม่ใช่สบายเราอยู่ด้วยความอดอยู่ด้วยความทน
นี่ความจริงข้อที่จริงในเรื่องนี้ธรรมะที่เราสบายระบายคือความสุขมันคือความสุขนะมันมากขึ้นความทุกข์มันน้อยลงไปแล้วก็เลยเหมาว่าสบายแท้จริงมันมีความสบายคนเกิดขึ้นมาหาความสบายนี่แหละไม่มีสุขกองเทศตัดลงไปคำเดียวแล้วว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปทุกข์อันนี้เกิดขึ้นมาดับไปแล้วทุกข์อื่นเกิดขึ้นมาแทนในระยะที่ทุกข์อันนี้ดับไปแล้วทุกข์อื่นยังไม่ได้เกิดนั่นแหละคือมันสุขขึ้นมามากกว่าทุกข์อันนี้เราก็เข้าใจว่าเป็นสุขแต่แท้ความที่จริงแท้ไม่มีสุขมีพระองค์ตรัสเทศนาอย่างนี้มีพูดถึงเรื่องธรรมถึงเรื่องรูปธรรมเนี่ยธรรมคือสภาพเป็นอยู่ตามสภาพของมันถึงแม้มันแตกสลายไปแล้วมันก็ปรากฏก่อตัวขึ้นมาใหม่แล้วก็แตกสลายไปตามเดิมหรือว่ามาเรื่องกับฟองน้ำที่กระทบฝั่งเป็นคลื่นในฟองมากระทบฝั่งเป็นตนเป็นตัวมาเป็นคลื่นมากระทบแล้วก็สลายไปเป็นน้ำฟองเก่าไม่ได้หายทันทีนะอันนี้ก็ตั้งตนเป็นรูปเป็นกายขึ้นมาจะเป็นรูปอะไรก็ตามรูปเล็กรูปใหญ่รูปน้อยรูปชนิดอะไรก็ตามเลยเมื่อก่อตัวขึ้นมาแล้วน่าจะแตกสลายได้ถ้าในความมาเปรียบมันกับหม้ออีกครั้งคนหนึ่งธรรมดาหม้อนี่เขามาปั้นจากดินเหนียวตีจากดินเหนียวเมื่อใช้ไปก็เหมือนจะต้องแตกสลายวันหนึ่งคนเราก็เปรียบกับหม้อถ้าพูดได้ที่สดานหม้อคนเราต้องได้สารพัดทุกอย่างต้องมันอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาหงมันอยู่ตลอดเวลายิ่งพิสดารของหม้อน้องหม้อดีแต่ท่านไม่ได้หมายความนั้นหมายความการที่แตกสลายเป็นรูปเป็นกายเป็นรูปเป็นตัวขึ้นมาแล้วนี่อันจะต้องแตกสลายท่านหมายตรงนั้นแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วพิสดารหม้อคือตัวคนเราเพราะฉะนั้นท่านสอนพวกเราจึงสอนย่นย่อเข้ามาโดยเฉพาะคือสอนให้รู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยความดับทุกข์แล้วทางให้พ้นจากความให้ถึงความดับทุกข์เรียกว่ามรรคสี่ไอ้มรรคมีองค์แปดประการได้แก่อริยสัจสี่นั่นเองถ้าเราพิจารณาที่ตัวของเราคันคือมาพิจารณารูปทำนามธรรมอย่างที่ว่านี้เราเห็นตรงรูปของเรานี่แหละว่าเป็นความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วดับไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ตัวตนคนเราเป็นสักแต่ว่าธาตุเป็นสักแต่ว่าธรรมเป็นความเกิดดับอยู่เช่นนั้นอยู่ตลอดกาลเวลาใจเราก็ไม่ทวีจิตใจเราก็ปล่อยวางถอนจากความยึดอุปทานนั้นได้ก็ไม่เกิดทุกข์ก็จะเป็นตาสภาพของรูปธรรมนามธรรมเป็นอยู่เช่นนั้นทางพ้นทุกข์คือทางถอนความยึดถือเลยจบกันเรียนจบเรียกว่าจบกันขั้นหนึ่งเห็นจริงๆเห็นชัดตามจริงๆถอนได้เลยจบกันนี่หลักพุทธศาสนาสอนให้อริยสัจสี่สอนกันทุกแห่งทุกคนนักธรรมตีเท่าเอกสอนกันนั่นไม่จริงว่าไม่ใช่ของหยาบของละเอียดถ้าเข้าถึงหลักของจริงคือเข้าถึงธรรมแล้วนะถึงรูปธรรมนามธรรมเห็นตามเป็นจริงแล้วไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวมันเข้าถึงไตรลักษณ์หรือปล่อยวางลงไปได้ปล่อยวางได้มันก็เรียกว่าจบในการศึกษาพุทธศาสนาคราวนี้จะให้ใครพิสูจน์ใครกลัวใครล่ะวิชานี้เราจะเป็นคนกลัวคนนี้แล้วตรวจตัวเราอีกเราจบขั้นไหนภูมิไหนได้ขนาดไหนถ้าหากว่าเห็นกายเนี่ยเป็นตนเป็นตัวก็เรียกว่าเรียนยังไม่จบถ้าเห็นแต่เสียงแต่ว่าธาตุสี่ที่น้ำใจลมเห็นแต่รูปธรรมนามธรรมแต่ยังปล่อยไม่ไหวยังปล่อยไม่ได้เขาเรียกว่าเรียนได้แต่ยังสอบไม่ได้ถ้าปล่อยวางได้เป็นบางครั้งบางคราวเขาเรียกว่าเราสอบได้ขั้นหนึ่งนะถ้าเราวางได้จริงจริงจังหรือเวียนวางได้นานๆหรือปล่อยวางเท่าทุกได้จริงจริงจังเขาเรียกว่าจบชั้นไม่ต้องไปให้คนอื่นกลัววิชากลัวด้วยตนเองมีการศึกษาพุทธศาสนาต้องศึกษาตรงนี้จึงจะจับจุดเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของการศึกษาได้ทีนี้เรื่องศาสนาอื่นทั้งหมด
พ่อของพระอาจารย์อีกทั้งนั้นคือมาพยายามที่จะจับจุดนี้แหละแต่จับถูกบ้างไม่ถูกบ้างที่เขามีหลักธรรมสอนกันไปต่างๆนานาก็คือต้องการอยากจะให้เข้าถึงตรงนี้เหมือนกันแต่มันไม่เข้าถึงในที่เรื่องในพระพุทธศาสนาสอนได้จนถึงขนาดนี้แล้วแต่คนเราที่บาปกันยังเข้าไม่ถึงกันยังเยอะแยะอยู่นี่หลักในการศึกษาอธิบายในวันนี้เพื่อให้จับหลักได้อย่าไปลืมย่นย่อรวมความเลยว่าก่อนจะศึกษาพุทธศาสนาให้ศึกษาธรรมก่อนคือรูปธรรมนามธรรมให้เข้าใจตามเป็นจริงแล้วจึงค่อยไปศึกษาพระพุทธคำสอนโดยเฉพาะคือพุทธศาสนาพุทธศาสนาที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าที่จะได้มาสอนพวกเราก็คือไม่เห็นอันนี้แหละอันเดียวนี่แหละไม่เห็นนี่แล้วจนกระทั่งชัดเจนตามเป็นจริงปล่อยวางได้พระองค์ก็คล้ายๆกับตะโกนมาบอกพวกเรามาทางนี้ทางคนทุกข์คือทางปล่อยวางนี่ต่างหากเหมือนกับว่ามาตะโกนต่อพวกเราให้เข้าใจว่าทางคนทุกข์คือการปล่อยวางน้อยก็พาเขามาก้มหน้าก้มตาศึกษาตามพระพุทธศาสนาที่คำสอนท่านถ้าหากว่าเราศึกษาเข้าถึงจุดนั้นชัดตามเป็นจริงในตนเองแล้วก็เรียกว่าเราเรียนจบสอบตนเองตรวจด้วยวิชาปัญญาที่ตนเรียนมาสอบด้วยตนเองตรวจด้วยตนเองไม่ต้องให้คนอื่นตรวจถ้าอยากให้คนอื่นตรวจเดี๋ยวจะเรียกว่าวิชานั้นยังไม่ใช่วิชาของเราของโลกของเราจบได้ด้วยความรู้ของตนเรียกว่าปัจจตังพระองค์เทศนาไปแล้วทำคำสอนพระเจ้าบอกอยู่ตรงๆแล้วปัจจตังเวทิตโกวิญญูนี้วิญญูชนคือผู้ฉลาดแท้จริงจะเห็นด้วยตนเองเรื่องทั้งหลายถ้าไม่ฉลาดก็อย่างว่านี่แหละเรียนด้วยทั้งร้อยสมัยเห็นด้วยตนเองเห็นแต่ตามตำหนักตำราเลยไม่หมดต้องใส่เลยไม่มั่นในธรรมคำสอนพระเจ้าดังอธิบายฟังแล้วเราฝึกหัดอบรมธรรมศึกษาธรรมต้องจับธรรมให้ถูกให้เข้าใจถึงเรื่องธรรมเราไม่ต้องมาหาที่อื่นตัวเราทั้งหมดคือรูปนามนี่เป็นธรรมอยู่แล้วมีข้อมูลบริบูรณ์วัตถุสิ่งทุกอย่างอย่าไปหาที่อื่นอย่าไปศึกษาที่อื่นศึกษาตรงนี้แหละมันอะไรเป็นอะไรศึกษาตรงนี้แหละอย่างเราจะพิจารณาถึงเรื่องธาตุสี่จะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่มันปรากฏเป็นรูปเรียกว่าธาตุดินมองดูแล้วน่ะพิจารณาเพ่งพิจารณาน่ะให้เห็นเป็นดินยืดขนาดอยู่ตลอดเวลาจิตถ้ามันจดจ้องอยู่เฉพาะในสิ่งเดียวแล้วก็เป็นเอกภพลงไปใช้ได้เหมือนกันจะไปจับต้องจับนี่อะไรก็ไม่ถูกสักทีจับอะไรก็ไม่ใจสักอย่างใช่ไม่ได้เหมือนกันถ้าหากเราจับอันใดหนึ่งได้มั่นลงไปแน่วแน่ไปแล้วพุทโธแล้วก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องปริกรรมไม่ต้องเห็น